อย่างที่บอกเอาไว้ในช่วงที่แล้วว่าหลังจากที่เราดูในไทยกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูเด็กในประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆกันอย่างฟิลิปปินส์ถ้าเป็นไงกวนเหมือนบ้านเราอย่างนี้ไหมโอ้โหผมบอกเลยว่าไม่รอดเหมือนกันไม่รอดเหมือนกันไม่เชื่อไปดูครับนี่ฮะเด็กน้อย2คนจากฟิลิปปินส์คุณดูเลยนะท่าเต้นเป็นการแบทเทิลโอ้นี่คุณดูมุมน้ำเงินนะครับโอ้โหนี่อายุเต็มที่มันไม่เกิน10ขวบแต่คุณดูท่าเนี่ยไปแช่งเด็กเขาอีกไอ้ดิมไม่ใช่อายุเขาดูแล้วไม่น่าจะเกิน10ปีโอ้โหแช่งมาโว้ยนี่ดูเป็นไงเต้นอย่างนี้สุขภาพแข็งแรงโอ้เนี่ยโอ้โหเด็กฟิลิปปินส์นี่สงการลองมาเจอเด็กบ้านเราโอ้โหไงไม่น่ารอดจริงนะครับนี่ไงโอ้โหไงแต่ก็ถือว่าสนุกสนุกโอ้โหเหนื่อยแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ฟิลิปปินส์เด็กไทยเอาไปเล่นแบบได้ผมพูดเลยไม่รอดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะท่าจัดที่ไหนถ้าเต้ยังไม่รอดเหมือนกันจากที่ฟิลิปปินส์ไปแล้วนะครับไปดูกันที่อินเดียกันว่าอินเดียก็เอาด้วยก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเด็กที่อินเดียนี่คุณที่อินเดียคุณจะเคยเห็นนะเขาจะเต้นในท่าของเขาโอ้มีเต้นระบำหน้าท้องนี่แหละจะพาไปดูเด็กคนนี้ก็โชว์ระบำหน้าท้องแล้วทำไม่ได้ทำอันนี้ปูอย่าทำเถอะทำไม่อย่าทำไปดูเด็กกว่าเขาทำยังไงนะฮะไปชมคลิปนี้ครับแง่ฮิปฮอปไหมล่ะโยโย่อันนี้อินเดียจริงเหรออินเดียอินเดียผมนึกว่ายังบอยอยู่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอมิชลินใช่นี่เป็นแง่โอ้แง่คือไม่ได้เน้นโชว์ระบำหน้าท้องแต่ว่าเผอิญมีหน้าท้องเองใช่ครับเรียกว่าเออนะโชว์สัดส่วนกันเลยทีเดียวด้วยฮะโอ้ยจับท่าไข่หมาเนี่ยโอ้ยไงฮะเออนะผมไปดูในทีวีมาอยากเรียนแบบบ้างน้องๆหนูๆในบ้านเรานะฮะคุณพ่อคุณแม่ถ้ายังรักชีวิตลูกหลานของตัวเองก็อย่านะครับผมเตือนไว้ดีฮะอันนี้โตมาได้เลยเขาไม่น่าเป็นไรนะอันนี้เต้นแถวถนนที่อินเดียครับมาดูแถวถนนบ้านเรากันบ้างดีกว่าชื่อคลิปนี้ว่าถนนนี้พี่ขอครับโอ้โหโอ้โหเออเอากับเขาสิฮะเอากับเขาฮะโอ้โหนี่บนถนนชัดๆนะฮะแต่ถ้าพี่แกนี่โอ้โหไม่กลัวรถมาเลยอ่ะรถมาอยู่ด้านหลังแท้ๆนะครับสเต็ปที่สเต็ปแบบนี้เป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับว่าร้อนเท้าครับร้อนเท้าเออแล้วนี่ฮะมีเจอคู่แข่งอีกคนนึงโอ้มีคู่แข่งแล้วนี่พวกนี้เขามีท่าเรียกกันหรือไงเนี่ยไม่รู้มีเหมือนเขามีท่าอย่างนะโอ้โหนี่มือชีพกันนะเออนี่ถือว่าแต่ท่านี้ท่าแบบนักเต้นจริงเลยนะนั่นน่ะสิไม่ใช่ร้อนเท้าแล้วล่ะร้อนเท้าจะส่วนหนึ่งกลุ่มนี้ก็เล่นน้ำใส่รองเท้าไปดีกว่าครับดูพี่คนนี้ฮะดูพี่คนนี้ฮะนี่น่าจะในต่างประเทศแล้วนะโอ้โหนะฮะรองเท้าเครื่องแต่งกายกางเกงเสื้อไม่จำเป็นนะเครื่องในล้วนถูกต้องครับโอ้ความสามารถล้วนๆอ้าวรอความสามารถล้วนๆเป็นไงการแต่งกายไม่ต้องโอ้โหรถเนี่ยไม่สนใจเลยอ่ะโอ้โหนะมีโอ้โหเล่นกับรถอีกไงโอ้โหดูในบ้านเราดูในแถบเอเชียกันแล้วเดี๋ยวผมพาข้ามไปดูแถบแอฟริกากันบ้างดีกว่าเป็นไงฮะแถวประเทศนี้เขาว่าแดนซ์ไม่มันไม่แพ้กันโอ้แน่นอนแอฟริกาเขาบอกว่าขึ้นชื่อเลยแต่ว่าจะรอดหรือไม่รอดยังไงถ้ามันในบ้านเราลองไปดูคลิปนี้กันฮะครับโอ้โหไงฮะเป็นไงยังไงฮะวัยรุ่นคลิปแรกๆเราให้ดูนะนี่ฮะผมชอบหมวกฟ้ามากเลยฮะดูสิครับโอ้โหโหแดนสไตล์แอฟริกาโอ้นี่เก่งลอยได้ป่ะเนี่ยดูดัดแปลงมาเยอะมากเลยนะดูสภาพโอ้โหดูเลยโอ้โหนี่ไงดูโอ้โหนี่เป็นการแก้มก้นของอะไรครับแก้มก้นแข็งแรงมากดูเลยฮะโอ้โหดูฮะพี่คนนี้ฮะเป็นยังไงฮะไม่สงวนลิขสิทธิ์พรุ่งนี้ใครจะใช้ได้ใช่ครับแต่ไม่รับประกันความปลอดภัยถูกต้องครับคืนนี้คุณผู้ชมดูแล้วก็เอาไปซ้อมกันก่อนนอนสักหน่อยครับแล้วพรุ่งนี้ไปเจอกันที่สีลมกับคุณกามอนนะครับไปแบทเทิลกันหน่อยนะครับปั๊บก็ไปเจอกันที่ลงไปขอดูอีกสักคราหนึ่งได้ไหมพรุ่งนี้ทีเดียวพรุ่งนี้ทีเดียวนะเต้นรุ่นทีเดียวดีกว่ามีหลายที่แต่จังหวัดนี้เขาเล่นการใช่ภาคใต้บ้านคุณเขาเล่นพรุ่งนี้วันเดียวนี่ใช่ไหมสิบสามวันเดียวเขาเล่นวันเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทางแบบว่าจังหวัดที่แบบว่า
ใหญ่ๆอย่างผัดใจว่าภูเก็ตเขาจะเล่นหลายวันหน่อยนะแต่ปกติก็จะเล่น13วันแต่ไม่ว่าเล่นสงกรานต์ยังไงก็ตามประเพณีดีๆแบบไทยนะครับรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับอย่าลืมนะฮะอย่าลืมเลยนะครับไปไหว้กันหรือยังโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ก็ปีนี้เขาจริงให้วันที่15เนี่ยเป็นเหมือนวันครอบครัวนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับผู้สูงอายุในโอกาสนี้ละกันปีนึงนะคิดดูจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสักกี่วันนะแต่สำหรับพัฒนาในนะครับทุกวันเป็นวันครอบครัวนะครับโอ้โหดีมากตัวกันอยู่เพราะว่าอยู่กับเพื่อนแม่ว้ายไม่ใช่ตัวโอ้ยไม่ใช่เพื่อนเพื่อนสนิทเขาเพื่อนสนิทเขาไม่ได้ถึงขนาดเพื่อนแม่หรอครับไม่ถึงขนาดหรอกแค่เป็นพี่สาวแม่ไม่มีอะไรเหลือแล้วไรกันจบแล้วจบแล้วนะชีวิตพอแล้วช่วงนี้ไปดูฮีโร่หัวใจเพชรกันบ้างจะพาไปดูรู้ไหมครับไปช่วยชีวิตคนกำลังจมน้ำนะครับไปดูช่วงนี้ฮีโร่หัวใจเพชรครับนี่นะครับเขาบอกว่าเหตุเกิดนี่ที่เกาะสมุยหาดเถวงฮะนะฮะชื่อวงอะไรดีม Deep Ocean รู้จักวงนี้ดังไหมที่เกาะสมุยมันมีอะไรที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไปนี่ไงนี่ขาร้องขาร้องไม่ใช่ขาร้องไอ้นี่ขามั่วแต่เพลงทั้งจริงแต่พี่คนนี้เป็นนักร้องนักร้องขึ้นมันแรงจริงนักร้องวงนี้จริง Deep OC นะครับเขาบอกว่าที่บริเวณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ถ้านักท่องเที่ยวไม่รู้นะแล้ววันไหนที่เกิดคลื่นลมแรงเนี่ยนะฮะมันจะดูดตัวเราออกไปแล้ววันนั้นเนี่ยมีคนที่ไปเล่นน้ำอยู่คนนึงนะครับแล้วถูกคลื่นซัดออกไปกำลังขอความช่วยเหลือครับนะฮะพี่เอกนี่แหละชื่อเพลงเลยนะที่เกาะสมุยมันมีอะไรที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไปถ้าลำคาญเสียงหลีเสียงได้นะฮะแต่ว่าอย่าเปลี่ยนช่องนะครับเดี๋ยวเรตติ้งหายนะฮะเราก็มาชมให้มันจังเลยชมหน้าดูเลยผมรอเลยนะดีไหมพอแล้วมั้งพอแล้วพอแล้วแหมเขาก็ไปช่วยนี่แหละนะไปช่วยขึ้นมาได้นะครับโอ้โหเขาบอกว่าเห็นชูมือขอความช่วยเหลืออยู่นานนะครับนี่ไงนี่ไงเออก็เตือนกันละกันช่วงนี้ใครไปเที่ยวนะฮะที่หาดเฉวงแถวนั้นโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าร้อนนะก็ต้องไปทะเลใช่ไหมฮะถูกต้องแต่เขาบอกว่าจริงๆแม่ค้าแถวนั้นเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าคลื่นลมแรงวันนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะเอาธงแดงมาปักเอาไว้เพื่อเป็นการเตือนนะครับให้นักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำใช่นะก็ไปเที่ยวทะเลแบบไทยๆนี่แหละเที่ยวไทยดีกว่านะครับเอามาลดหย่อนภาษีได้ด้วย15,000 บาทใช่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 ตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมานะจนถึงตั้งแต่17กินข้าวไปพักโรงแรมอะไรอย่าลืมขอใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีที่ถูกต้องด้วยนะถูกต้องตามรูปแบบนะครับก็นำมาลดหย่อนภาษีได้ได้มาก15,000สูงสุดไปจนถึง30,000เลยเขาคือเขาแบ่งเป็น2ก้อนก้อนหนึ่งท่องเที่ยวในประเทศอีกก้อนหนึ่งเป็นเรื่องของการกินพักโรงแรมต่างๆนั่นเองนะครับนะฮะพรุ่งนี้วันผู้สูงอายุ13เมษายนนะครับอย่างที่ผมบอกไปใครเล่นน้ำก็ไปแต่ว่าอย่าลืมกลับมาพบญาติพบคนที่บ้านเข้าไปรดน้ำดำหัวขอพรซะหน่อยพรของผู้ใหญ่นี่ประเสริฐที่สุดนะถูกต้องครับดีที่สุดครับอย่ามัวจะไปเที่ยวเพลินนะผมอ่ะตัวด้วยตัวดิโหนี่ไม่ผมกลับไปดำน้ำผู้ใหญ่มันไม่ใช่ดำหัวรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ไปดำน้ำโอ้โหนะไม่เมื่อกี้เห็นทะเลไงก็เลยอยากไปนะครับรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขณะเดียวกันก็อยากดำเข้าไปในหัวใจของผู้ชมนะครับอย่าลืมคิดถึงพวกเรานะครับไปเที่ยวอย่าลืมคิดถึงเรายังเปิดดูได้นะครับ13 14 15ยังมีปกติ5 ทุ่มครึ่งแต่ถ้าอยากเจอพวกเราพรุ่งนี้13เราไปกันที่สีลมสีซอยทุกซอยเราเดินไปทั่วเลยนะครับโอเควันนี้หมดเวลานะครับพรุ่งนี้เล่นน้ำกันก็ระมัดระวังอุบัติเหตุจะได้ไม่เกิดนะครับเราจะได้ไม่ต้องนำเรื่องมาเตือนภัยกันแบบนี้นะครับหมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้5 ทุ่มครึ่งวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ